เรามาดูกันดีกว่ากับสิ่งที่ทำให้โกคูกับเบจิต้านั้นสามารถก้าวขึ้นมาแข็งแกร่งระดับจักรวาลได้ขนาดนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับการ์ตูนดราก้อนบอลนะครับที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องมันเจ้มจนเสือเกินนะครับเพราะเราได้เห็นถึงความสามารถสุดแข็งแกร่งของเบจิต้าและโกคูนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับจะแพ้เบจิต้าไปแค่นิดเดียวเท่านั้นซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพลังที่เบจิต้าได้รับมานั้นมาจากการที่เขาฝึกฝนอย่างหนักนะฮะจากชาวยาโดแรดซึ่งหากใครนะครับที่ติดตามดราก้อนบอลมาอย่างยาวนานนะครับก็พอจะคุ้นหูกันบ้างแหละสำหรับไอ้ชื่อชาวดาวยาโดแรดนี้เพราะว่าชาวดาวนี่แหละเป็นคนที่สอนวิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาให้กับโกคูนะครับก็คือมันกลายเป็นท่าซิกเนเจอร์ของโกคูมาตลอดเลยตั้งแต่ดราก้อนบอลแซดจนยันมาถึงดราก้อนบอลซูเปอร์โดยจุดเริ่มต้นที่โกคูเขาสามารถไปพบเจอกับชาวดาวยาโดแรดได้เนื่องจากว่านะครับหลังจากที่เขาเนี่ยสู้กับฟรีเซอร์อย่างหนักหน่วงเลยจนทำให้ดาวนามิกนะครับก็คือแบบว่าต้องแตกสลายไปจากการต่อสู้ของ2คนนี้นะครับและด้วยลำพังเจฟฟรีเซอร์ของเรานะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่ในอวกาศได้จึงทำให้นะครับเจฟฟรีเนี่ยก็คงจะรอดปลอดภัยแน่ๆนะครับหากว่าดาวนามิกเนี่ยแตกสลายไปแต่ว่าโกคูนะครับที่เขาเนี่ยเป็นเพียงแค่ชาวไซย่าเท่านั้นไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่บนอวกาศได้จึงทำให้นะครับเขาต้องตายแง่แก่แน่นอนหากเขาไม่สามารถหนีออกจากดาวนามิกได้นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็หายานแล้วหายานอีกก็ไม่เจอจนไปพบยานนะครับของหน่วยรบพิเศษกีนิวนะครับที่มันตั้งค่าไว้ว่าเนี่ยดาวต่อไปที่มันจะไปทำลายก็คือดาวยาโดแรดนะครับจึงทำให้โกคูนะครับก็เลยแบบว่าพี่แกก็สวมบทนักขี่ในตำนานนะครับก็ทำการขี่ยานนะครับของหน่วยรบกีนิวไปที่ดาวยาโดแรดนะครับเพื่อความอยู่รอดของตนเองซึ่งในระหว่างที่โกคูไปนะครับก็เลยเจอชาวดาวยาโดแรดนะครับซึ่งชาวดาวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีพลังต่อสู้ที่เก่งกาจอะไรแต่ว่าเขานะครับจะมีวิชาแปลกๆพลังแปลกๆอยู่เสมอเลยนะครับจึงทำให้โกคูก็คิดได้ว่าโอเคในเมื่อชาวดาวนี้เนี่ยมีอะไรแปลกๆขนาดนี้ก็อยู่แล้วกันและเขาก็เลยอยู่เรียนวิชามาจนเขานะครับก็คือได้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตามานะให้พวกเราได้เห็นนะครับในตลอดราคนบอลเลยซึ่งเรารู้เพียงแค่นี้นะครับเกี่ยวกับวิชาที่ได้รับมาแต่จริงๆแล้วนะครับมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับที่มากกว่านี้นะครับที่โกคูของเราเนี่ยมันก็เก็บงำเอาไว้นะครับไม่บอกใครเลยจนเหตุการณ์นะครับผ่านมาถึงราคนบอลซูเปอร์นะครับก็เป็นเวอร์ชันมังงะนี่แหละก็จะเป็นเหตุการณ์นะครับในปัจจุบันนี้เลยเราจะเห็นว่าพวกโกคูนะครับก็พ่ายแพ้ให้แบบยับแม่ยับเลยนะครับให้กับพวกของโมโรซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเนื่องจากว่าโมโรเป็นมารสายเวทมันจะดูดพลังของคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับมาเป็นของตนเองจึงทำให้พลังปกติเนี่ยก็คงจะไม่อาจต่อกรนะฮะกับเจ้าโมโรได้ทางด้านเบจิต้านะครับที่หนีเจ้าโมโรอย่างหัวซุกหัวซุนจึงมุ่งหน้าไปนะครับที่ชาวดาวยาโดแรดพอเขามุ่งหมายไว้เลยแหละครับว่าหากเขาไปที่นั่นก็คงจะได้วิชาแปลกๆมาเพื่อจัดการเจ้าโมโรแน่นอนและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับการพัฒนาการแบบก้าวกระโดดเลยของเบจิต้าแต่แล้วนะครับเมื่อเบจิต้าไปถึงนะครับดูเหมือนว่าเบจิต้าจะเข้าใจผิดเลยครับว่าชาวดาวยาโดแรดนั้นมีวิชาแปลกๆมากมายจริงๆแล้วนะครับเขาไม่ได้มีวิชาแปลกๆอะไรที่มันเยอะขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขามีวิชาหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คนๆนั้นสามารถสร้างวิชาขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานสำคัญให้คนนั้นเนี่ยสามารถเป็นสุดยอดนักรบได้ซึ่งตรงนี้นะครับเขาเรียกมันว่าสปิริตคอนโทรลหรือถ้าจะให้เรียกแบบไทยๆหน่อยก็คือการควบคุมวิญญาณนะฮะหรือการควบคุมจิตนั่นแหละก็แล้วแต่จะเรียกละกันคำว่าสปิริตนะครับมันเหมือนกับว่าพลังคีในเรื่องดราก้อนบอลนั่นแหละครับยิ่งใครมีคีเยอะเนี่ยจะยิ่งสามารถปล่อยพลังออกไปนะครับได้แบบโคตรจะดีเลยแต่หากคุณนะครับสามารถควบคุมคีได้ดีแล้วก็คุณจะสามารถมีเนตคีได้ดีนะครับมันจะอธิบายก็ยากนะเอาเป็นนั้นว่านะครับคีคือพลังภายในนะครับแล้วก็ขออธิบายอีกว่ามันเป็นการควบคุมวิญญาณนะครับก็คือวิญญาณภายในตนของตนเองนี่แหละในการที่จะสามารถมาใช้นะครับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งหลักๆนะครับเราจะเห็นว่าชาวดาวยาโดแรดนั้นนะที่สามารถฝึกวิชานี้ได้นะครับเขาก็จะมีวิชาแปลกๆให้เราได้ดูนะครับเช่นเขาก็จะสามารถนะครับใช้วิชาเคลื่อนย้ายและพริบตาได้แล้ว1นะครับสามารถแยกร่างได้อย่างงี้ครับหรือว่าขยายร่างให้ใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการฟื้นฟูร่างกายนะครับคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่ง
ที่ชาวดาวยูโรแลนด์นะครับใช้ได้ซึ่งปัจจุบันนี้คิดว่าเบจิต้านะครับก็น่าจะสามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าเขาสามารถเรียนเคล็ดวิชานี้ได้นะครับแบบสมบูรณ์แบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสิ่งที่มันสังหารจริงๆเลยนะครับที่เราเห็นเลยก็คือตอนที่เบจิต้านะครับปะทะกับเจ้าโมโรที่เขาสามารถนะครับดึงพลังออกมาจากเจ้าโมโรได้ก็คือการแยกวิญญาณนะครับออกจากตัวของโมโรซึ่งไอ้นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบนะครับโอ้จะเรียกว่าผลกระทบก็แปลกๆเอาเป็นว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เบจิต้าเรียนมานะครับจากการเรสปิริตคอนโทรลและเขาสามารถแตกแขนงออกไปนะครับในการจัดการโมโรแบบนั้นได้โดยการที่สามารถดึงพลังที่เจ้าโมโรเนี่ยเคยดูดดึงขึ้นมาออกมาจากร่างกายของเจ้าโมโรนะครับและทำการแตกออกไปนะครับทั่วจักรวาลจึงทำให้เราเห็นนะฮะเจ้าโมโรเนี่ยก็คือแบบกลายเป็นร่างคนแก่อีกหนึ่งครั้งนะครับเนื่องจากว่าถูกดูดพลังนะครับที่เคยดูดคนอื่นมาเนี่ยไปซะหมดเลยแต่สิ่งที่มันสำคัญเลยก็คือนะครับอย่างตอนล่าสัตว์นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าโมโรนะครับก็คือมันดูดกลืนนะครับเจ้าเซเว่นทรีเข้าไปเพื่อทำการรวมร่างซึ่งเบจิต้าเขาพูดไว้ก่อนหน้านี้แหละครับก็คือพูดโมกับพิโกโร่แหละครับว่าเอาไงล่ะเข้าตัวเขียวเนี่ยอยากใช้แยกร่างออกมาไหมเพราะว่าพิโกโร่นะครับเขารวมร่างกับเนลอยู่แล้วก็พระเจ้านะครับมันหมายความว่าทางด้านเบจิต้านะครับสามารถแยกร่างคนๆนั้นนะครับออกมาได้นะครับสำหรับร่างที่มันดูดกลืนพลังเข้าไปซึ่งการที่โมโรนะครับดูดกลืนพลังเนี่ยของเจ้าเซเว่นทรีเข้าไปเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักการแล้วนะครับเบจิต้าก็น่าจะสามารถดึงออกมาได้นะแต่เรานะครับก็ต้องมาเฝ้ารอดูแหละครับเพราะว่ามันอาจจะดูง่ายไปหน่อยมั้งหากเบจิต้านะครับจะสามารถชนะเจ้าโมโรนะครับบอสสุดโหดได้ง่ายดายขนาดนั้นอีกทั้งนะครับการโจมตีของเบจิต้าในตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่มันโหดสัตว์รัสเซียไปแล้วล่ะครับเพราะเขานะครับตั้งใจจะยิงพลังแค่เบาๆเท่านั้นแต่พลังออกมาได้รุนแรงเนื่องจากว่านะครับเรื่องการควบคุมวิญญาณของเขาตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันดีมากๆจึงทำให้เขานะครับถึงแม้จะตั้งใจยิงพลังเบาแค่ไหนแต่พลังมันจะออกไปแรงกว่าปกตินะครับนี่แหละครับเป็นข้อดีมากๆของการนะครับควบคุมวิญญาณตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นข้อดีเหมือนกันนะครับในการเจอศัตรูในตัวหน้าๆนะครับศัตรูที่แบบเน้นสายโจมตีรุนแรงหนักๆนะครับเบจิต้าก็จะสามารถโจมตีได้แบบรุนแรงแล้วเราคงได้เห็นไฟนอลแฟตของเบจิต้านะครับที่มันไฟนอลสักทีเพราะเรานะครับก็รู้ดีแหละครับว่าเบจิต้าเขามุ่งเน้นในการยิงพลังที่แบบรุนแรงมากๆและนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่เขาสามารถยิงให้มันรุนแรงได้และอีกสิ่งนึงนะครับที่เปลี่ยนไปจากตัวเบจิต้าเลยก็คือเขานะครับก็จะเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคนหัวร้อนๆหน่อยนะครับก็เหมือนที่วิสบอกเลยแหละครับว่าข้อเสียของเบจิต้าก็คือเขาเป็นคนแบบว่าหัวร้อนในการต่อสู้นะครับจึงทำให้นะครับการต่อสู้บางอย่างมันไม่ละเอียดมากเพียงพอแต่เมื่อเขานะครับกลายเป็นคนที่มันใจเย็นสุดๆแล้วในตอนนี้นะครับการต่อสู้ของเขาก็เลยพัฒนาขึ้นไปอีกแบบนึงนะครับก็สมกับที่ว่าโกคูยกย่องเบจิต้าเลยครับว่าเก่งเหลือเกินนะครับและเขาจะก้าวข้ามเบจิต้าไปให้ได้ซึ่งเดี๋ยวเรานะครับก็ต้องมารอดูแหละครับว่าในตอนหน้านะครับจะเป็นการต่อสู้แบบไหนและการฝึกของโกคูนั้นนะครับว่าเขาจะฝึกยังไงล่ะถ้าหากเขานะครับจะก้าวข้ามเบจิต้าได้อีกครั้งนึงแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าการไปฝึกกับชาวดาวยาโดแรดนั้นนะครับเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเพราะมันสามารถเพิ่มพลังนะครับให้กับโกคูกับเบจิต้าได้มหาศาลขนาดนี้เรียกได้ว่านะครับตอนนี้พื้นฐานของทั้งสองคนเป็นอะไรที่มันแน่นมากๆเลยนะครับยิ่งเบจิต้าตอนนี้พื้นฐานของเขาแน่นมากๆเลยหากเขานะครับจะไปสามารถฝึกวิชานะครับจากคนอื่นเนี่ยเขานะครับก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพื้นฐานของเขาตอนนี้เป็นอะไรที่มันดีมากๆเลยแต่เราก็ต้องมารอดูเลยครับว่าความสามารถของเขาเนี่ยในการแยกสิ่งต่างๆเนี่ยจะสามารถนะครับไปพลิกแพลงอะไรได้อีกหรือไม่เพราะคิดว่าก็น่าจะมีไม้ตายก้นหีบของเบจิต้านะครับที่เก็บซ่อนไว้อีกเหมือนกันซึ่งเราก็ต้องดูเลยครับว่าเป็นยังไงอาจจะเป็นการใช้บอลเกงกิเหมือนโกคูได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นการนะครับแยกพลังนะครับของศัตรูในการโจมตีได้หรือไม่นะครับยิ่งทำได้แบบนั้นนะครับจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันก็โหดเกินไปหรือเปล่านะสำหรับตัวของเบจิต้าเป็นยังไงบ้างครับทุกคนคิดว่าเบจิต้าตอนนี้เนี่ยแข็งแกร่งยังไงนะฮะก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันอยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับเบจิต้านะครับโอ้โหตอนนี้พี่แกก็น่าจะเป็นปีทองของพี่แกเลยนะครับว่าทำไมเองเนี่ยเก่งขึ้นได้ขนาดนี้และแน่นอนแหละครับว่าหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับเวลากดกระดิ่งเนี่ยอย่าลืมนะมันจะมีให้ติ๊กด้วยว่าแจ้งเตือนทั้งหมดตรงนี้ต้องกดนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ช่องเรานะครับมันก็ทำประตูหลากหลายแล้วใช่มั้ยครับหากคุณไม่กดแจ้งเตือนแบบนั้นคุณก็จะไม่รู้นะครับหากใครไปสาวกดราก้อนบอลเนี่ยจะดูอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เลยครับว่าดราก้อนบอลลงตอนไหนนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันในการติดต่อหรือว่า Facebook Fanpage ผมก็ได้นะครับ Over Review สามารถไปติดต่อได้สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขอขอบคุณละกันนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ด้วยอาจจะทํา Q&A นะครับเพราะว่าเราได้โล่ YouTube มาแล้วแล้วเดี๋ยว 250,000 ซับด้วยอาจจะทําเป็น Q&A นะครับก็คอมเมนต์มาละกันแล้วก็แฮชแท็กมาว่า Q&A นะจะได้รู้ว่านี่คือคำถาม Q&A ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วขอขอบพระคุณครับ